ทำเอาพิธีกรและนักแสดงสาวอย่างแอร์พันธิลาหัวใจแทบจะวายค่ะเมื่อเพชรเม็ดโตบนแหวนที่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยนำมาขอแต่งงานเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหลุดหายไปเหลือแต่แค่เรือนแหวนเท่านั้นค่ะงานนี้โอ้โหเจ้าตัวและเพื่อนร่วมวงการตกใจกันยกใหญ่เลยซึ่งแอร์พันธิลาก็โพสต์ภาพแหวนในมือของตัวเองนะคะก็จะเห็นมีแค่ก้านเนี่ยอย่างเดียวแล้วก็เพชรหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วเธอก็ระบุว่าแม่เพิ่งเตือนแหวนไม่หายแต่เพชรหายค่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็ก1เดือนผ่านไปหัวใจวายหาไปค่ะต้องเจอท่ามกลางความตกอกตกใจของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปุยฝ้ายณัชภัทรที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าฮะพลิกแผ่นดินหาดีเจนุ้ยก็มาตอบว่าคนลุกเอาดีๆกวางวรรณปิยะก็แสดงความคิดเห็นว่ากรี๊ดนะคะเช่นเดียวกันกับทางคุณธนาทัศนวลัยค่ะใบเตยอาสยามก็คอมเมนต์ว่ากรรมทำยังไงอะเจ๊หลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้มากมายว่าขอให้เจอนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ